สดีค่ะทุกคนมาพบกับโฮมวิสิตไลฟ์หญิงมาลิลีค่ะคลิปนี้หญิงพาทุกคนมาดูบ้านทาวน์โฮม2ชั้นและ3ชั้นบนทำเลเทพารักษ์ค่ะที่โครงการ Blessed City Park ศรีนครินทร์เทพารักษ์ค่ะใครที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาตินะหญิงว่าต้องหลงรักโครงการนี้แน่ๆค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับพื้นที่ธรรมชาตินะคะที่เป็นสวนส่วนกลางขนาดใหญ่รวมกว่า2ไร่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Jogging Track ลอยฟ้าสะพานชมวิวบ้านต้นไม้ยักษ์ลานเซิร์ฟสเกตลานจักรยานบาลานซ์ไบค์สำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยค่ะที่ตั้งของตัวโครงการนะคะจะอยู่บนถนนเทพารักษ์ค่ะเข้ามาในซอยวงแพทย์เนี่ยแค่ประมาณ800เมตรเท่านั้นซึ่งเป็นซอยที่ไม่พลุกพล่านเลยนะคะได้ความเป็นส่วนตัวและจะบอกว่าเป็นส่วนตัวมากที่สุดในโซนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเดินทางเชื่อมต่อกับถนนหลักได้หลายสายค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนศรีนครินทร์ถนนสุขุมวิทถนนจำปรุบางพลีถนนแพร่กษาไปถนนกิ่งแก้วก็ได้หรือจะเชื่อมไปถนนบางนาตราดไปถนนมอเตอร์เวย์นะคะเดินทางไปโซนทางภาคตะวันออกก็สะดวกเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกค่ะห่างจากตัวโครงการไปแค่ประมาณ 2.8 กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินทางแค่5นาทีเท่านั้นนะคะจุดขึ้นลงทางด่วนตรงนั้นคุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปโซนอื่นๆได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับทางด่วนบูรพาวิถีด้วยเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกมากๆเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวโครงการอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าถึง2สายด้วยกันค่ะนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะ BTS สถานีสำโรงแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงที่ตอนนี้กำลังก่อสร้างเลยค่ะสถานีที่ใกล้กับตัวโครงการมากที่สุดก็คือสถานีสีเทพาค่ะจะเปิดให้บริการในปี2565หรือว่าปีหน้านั่นเองค่ะจะทำให้การเดินทางของคุณเนี่ยสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณจะไปเมกาบางนานะคะใช้เวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตรอบๆโครงการมีครบพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตค่ะพื้นที่โครงการประมาณ41ไร่ค่ะพัฒนาเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นและ3ชั้นรวมทั้งหมด494ยูนิตค่ะมีแบบบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่1ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5เมตรค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น 17.5 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย108ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะส่วนแบบที่2นะคะก็เป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง 5.5 เมตรค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น 19.25 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย118ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะและแบบที่3ค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นหน้ากว้าง5เมตรค่ะลงบนที่ดินเริ่มต้น 19.38 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยใหญ่กว่าบ้านแฝดนะคะอยู่ที่171ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะบ้านตัวอย่างหลังแรกที่เราจะพาชมกันนะคะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นที่ออกแบบในคอนเซปต์สุขคนละชั้นค่ะกับพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะ171ตารางเมตรค่ะใหญ่กว่าบ้านแฝดอีกนะทุกคนรองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นอาร์คนะคะมีความทันสมัยแล้วก็สวยงามค่ะสังเกตดูฟาซาดของเขานะคะหรือว่าด้านหน้าบ้านเนี่ยจะออกแบบให้มีความโค้งมนที่มีสไตล์ของอาร์คค่ะดูเท่แล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างกันดีกว่าค่ะโอ้โหทุกคนค่ะบรรยากาศในบ้านตัวอย่างบ้านสวยมากๆเลยนะอันนี้โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยก็คือจะเป็นบ้านเปล่าไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์ค่ะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือโครงสร้างบ้านทั้งหลังพื้นสำหรับชั้น1จะเป็นกระเบื้องแกรนิโตขนาด 60x60 เซนติเมตรค่ะผนังฉาบเรียบทาสีฝ้าเพดานนะคะสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรทุกชั้นนะคะเรามาดูฟังก์ชันนะคะพอเปิดประตูเข้ามามุมนี้จะเป็น living area หรือว่าเป็นมุมนั่งเล่นขนาดใหญ่มากค่ะวางโซฟาตัวใหญ่ได้เลยนะคะวางโต๊ะกลางแล้วก็มีระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยเกือบ3เมตรเลยค่ะเชื่อมต่อเข้ามาด้านในนะคะopen space มีพื้นที่เหลือเยอะนะได้ความโปร่งค่ะสามารถวางชุดรับประทานอาหารตรงนี้ได้ 6-8 ที่นั่งนะคะและมุมนี้เนี่ยคุณเชื่อมต่อกับโซนครัวได้เลยนะซึ่งโครงการบิ้วมาให้ดูเป็นไอเดียค่ะว่าสามารถทำเป็นพื้นที่สำหรับครัวฝรั่งหรือว่าเป็นการเตรียมอาหารง่ายๆได้เลยค่ะส่วนด้านนอกนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลานซักล้างถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเป็นฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมก็ได้นะซึ่งโครงการเขาก็จะเกาะผนังไว้ให้เรียบร้อยนะคะ
ประตูนี่ค่ะสามารถเลือกเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะคะบ้านทุกหลังค่ะติดตั้งระบบ Smart Home Security มาไว้ให้เรียบร้อยนะคะนั่นก็คือระบบสัญญาณกันขโมยค่ะ Magnetic Light Shock Sensor ติดตั้งที่ประตูหน้าต่างทุกบานค่ะกรณีที่ใครมางัดแงะแล้วก็ทุบกระจกบ้านค่ะสัญญาณก็จะแจ้งเตือนไปที่รปภ.นะคะรวมถึงแจ้งไปที่แอปพลิเคชันที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในบ้านบริเวณชั้น1ค่ะ Living Area นะคะจะติดตั้ง CCTV ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาเดินในบ้านเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะสัญญาณก็จะแจ้งเตือนเช่นเดียวกันค่ะและมาดูฟังก์ชันตรงนี้ค่ะมีพื้นที่สำหรับห้องเก็บของนะคะที่อยู่บริเวณใต้บันไดค่ะตรงข้ามกันจะเป็นห้องน้ำที่ชั้น1นะคะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตแล้วก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยค่ะบันไดที่นี่นะคะก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงเวลาเดินเนี่ยเงียบกริบค่ะชั้น2ค่ะพื้นจะเป็นลามิเนตนะพอคุณเดินบันไดขึ้นมาตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้สะดวกค่ะและชั้นนี้ค่ะคือไฮไลท์แล้วก็หัวใจหลักสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือมาสเตอร์เบดรูมค่ะทั้งชั้นเลยค่ะทุกคนลักษณะก็จะเป็นเหมือนเพนท์เฮาส์ห้องหนึ่งเลยนะด้านในเนี่ยกว้างมากๆวางเตียงขนาดคิงไซส์หรือว่าใหญ่กว่าคิงไซส์แบบนี้ก็ได้นะคะวางโต๊ะข้างเตียงได้สบายส่วนโซนนี้ยังมีพื้นที่นะคะกั้นส่วนไว้สำหรับเป็นwalk-in closet เข้ามาดูค่ะเป็นยังไงบ้างหลังนี้โครงการตกแต่งให้เราดูเป็นไอเดียนะคะสามารถ built-in ตู้เสื้อผ้าทั้งแถบตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยเป็นมุมแต่งตัวนะคะมีโซนที่เป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้ไว้ให้ค่ะแล้วส่วนขวามือนะคะก็จะเป็นโซน shower แล้วก็โซนเปียกสำหรับโถสุขภัณฑ์ด้านในค่ะมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยค่ะยังไม่หมดค่ะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมยังมีพื้นที่ด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะทำเป็นฟังก์ชันมุมนั่งเล่นส่วนตัววางโซฟาตัวใหญ่ได้นะคะพักผ่อนรับลมชมวิวได้เลยและที่สำคัญคือบริเวณนี้เชื่อมต่อกับระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่ที่คุณออกไปยืนรับลมชมวิวได้สบายเลยค่ะมาถึงชั้น3แล้วค่ะชั้นนี้นะคะจะมี2ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันก่อนตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านค่ะด้านในตรงนี้คุณมีสเปซสำหรับการวางเตียงใหญ่นะคะเป็น5ฟุต6ฟุตได้เลยค่ะวางโต๊ะข้างเตียงได้มีพื้นที่ให้คุณบิวอินตู้เสื้อผ้าทั้งแถบก็ได้หรือว่าจะแบ่งเป็นโต๊ะทำงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเหมือนบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียค่ะส่วนฝั่งทางด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นช่องแสงแล้วก็หน้าต่างกระจกบานใหญ่ค่ะรับแสงรับลมธรรมชาติได้ดีทำให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยได้ความปลอดโปร่งแล้วก็น่าอยู่เพิ่มมากขึ้นค่ะข้างๆกันตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะส่วนกลางที่ใช้แชร์กันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3พื้นที่กว้างนะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตนะคะพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศแบบนี้เลยค่ะห้องนอนที่3ค่ะตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหลังบ้านนะพื้นที่ใช้สอยก็กว้างเลยแหละคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานเป็นห้องทำงานเหมือนบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียเป็นสตูดิโอนะคะสำหรับการขายของออนไลน์ทำธุรกิจส่วนตัวของคุณได้เลยค่ะแต่ถ้าใครจะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะคือวางเตียงได้3ฟุตครึ่งหรือว่า5ฟุตก็ได้สบายเลยค่ะวางตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงรับลมธรรมชาติได้ดีเช่นเดียวกันค่ะมาดูบ้านตัวอย่างอีกแบบนึงนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง 5.5 เมตรค่ะฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถด้านหลังของเรานี่ค่ะเข้ามาดูด้านในกันเลยด้านหน้าตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะรองรับรถได้อยู่2คันนะทุกคนและที่สำคัญคือโครงการเขาทำหลังคาไว้ให้เรียบร้อยคุณสามารถจอดรถในร่มได้สบายเลยค่ะเข้าไปดูด้านในบ้านตัวอย่างกันค่ะประตูบ้านเป็นกระจกบานสไลด์บานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้ดีค่ะกรอบเป็นอลูมิเนียมสีขาวสวยๆแบบนี้เลยและเปิดได้2ด้านด้วยนะแล้วแต่เลือกใช้งานเลยค่ะโห
ว้าวทุกคนบ้านตัวอย่างที่โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะบรรยากาศน่ารักและดูอบอุ่นมากเลยซึ่งเขาออกแบบในคอนเซ็ปต์ Homey Family Cafe ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าฟังก์ชันเป็นยังไงพอคุณเปิดประตูเข้ามานะคะมุมนี้ก็จะเป็น Living Area สามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้ระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยถือว่ากำลังพอดีนะคะสำหรับวางทีวีจอยักษ์ 50-60 นิ้วได้สบายค่ะบรรยากาศได้ความโปร่งสบายนะคะเพราะว่าประตูหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้ดีมากๆเลยค่ะเชื่อมต่อเข้ามาด้านในตรงนี้เป็นมุมรับประทานอาหารที่คุณสามารถวางชุดโต๊ะขนาด4ที่นั่งได้สบายเลยนะแล้วก็ยังมีสเปซรอบๆตรงนี้ค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ลานซักล้างถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยจะเทพื้นปูนไว้ให้ความลึกอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรค่ะประตูหลังบ้านนะคะเป็นกระจกบานสไลด์นะคะเลื่อนได้นะคะซ้ายและขวาค่ะ2บานคู่แบบนี้เลยให้คุณเลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยนะนี่ค่ะส่วนอีกโซนค่ะก็สามารถเป็นมุมซักรีดหรือว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นเพิ่มเติมก็ได้ค่ะยังไม่หมดนะคะชั้น1ยังมีฟังก์ชันห้องอเนกประสงค์ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้บ้านไหนมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยค่ะทำเป็นห้องนอนได้เลยเพราะว่าด้านในเนี่ยค่ะวางเตียงขนาด3ฟุต3ฟุตครึ่งได้สบายวางตู้เสื้อผ้าได้มีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงรับลมธรรมชาติได้ดีค่ะหรือใครจะทำเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นรองรับการใช้งานนะอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยค่ะก็เป็นห้องสำหรับออกกำลังกายค่ะเป็นมุมโยคะแล้วก็เป็นมุมชกมวยได้เลยค่ะแต่ถ้าใครทำเป็นห้องนอนนะคะห้องนี้ก็ติดกับห้องน้ำที่บริเวณชั้น1สามารถกั้นสัดส่วนได้เป็นห้องน้ำในห้องนอนได้เลยนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะโถงทางเดินบันไดตรงนี้นะคะจะมีห้องเก็บของค่ะลักษณะจะเป็นประตูทรงสูงใช้งานได้สะดวกแล้วก็เก็บของได้เยอะด้วยนี่ค่ะบันไดก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงทนทานเวลาเดินไม่มีเสียงเลยค่ะสำหรับบันไดนะคะขั้นที่2และขั้นที่3นี่มีลิ้นชักสำหรับเก็บของค่ะแบบนี้เลยไอเดียดีมากๆเลยค่ะทุกคนและโถงทางเดินตรงนี้นะคะก็ยังมีช่องแสงขนาดใหญ่ค่ะทำให้โถงตรงนี้ได้ความปลอดโปร่งเพิ่มมากขึ้นขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะพอขึ้นมาชั้น2นะคะพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นลามิเนตค่ะและเพดานจะสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรนะคะซึ่งเท่ากันกับชั้น1ค่ะชั้นนี้จะมีห้องนอน3ห้องและ2ห้องน้ำค่ะเริ่มที่มาสเตอร์เบดรูมกันก่อนนะทุกคนโอ้โหห้องกว้างมากๆเลยค่ะวางเตียงคิงไซส์ได้สบายเลยนะหน้าต่างบานใหญ่ค่ะซึ่งจากมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะคะมองออกไปนอกหน้าต่างค่ะจะเห็นพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะในมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยยังมีพื้นที่ให้คุณทำฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมอเนกประสงค์นั่งเล่นหรือว่าจะทำเป็นโต๊ะทำงานข้างๆเตียงก็ได้ค่ะส่วนโซนนี้มีพื้นที่ให้คุณทำ walk-in closet เล็กๆนะคะ built-in ตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยกั้นสัดส่วนเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะเชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวค่ะที่แยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์แบรนด์โมเกนให้มาครบเซตเลยค่ะข้างๆกันค่ะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่3นะคะตำแหน่งก็จะอยู่ทางด้านหน้าบ้านคุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้จะทำเป็นห้องนั่งเล่นเพิ่มเติมเหมือนบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นห้องแต่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือห้องนอนที่2ค่ะตำแหน่งก็จะอยู่ทางด้านหลังบ้านนะพื้นที่ด้านในเนี่ยค่ะคุณสามารถทำเป็นห้องนอนสำหรับเด็กๆได้ค่ะวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายเลยหรือใครจะแต่งแบบบ้านตัวอย่างที่โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียก็ได้ค่ะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ค่ะฟังก์ชันสุดท้ายค่ะนั่นก็คือห้องน้ำนะไอเดียการออกแบบดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาแยกห้องกันนะคะระหว่างโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกค่ะคุณสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้2คนค่ะเวลาเร่งรีบนะคะอีกคนนึงทำธุระส่วนตัวนะคะอีกคนนึงก็อาบน้ำได้เลยค่ะ
นอกจากบ้านสวยๆแล้วนะคะภายในโครงการเนี่ยยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาค่ะนั่นก็คือสวนธรรมชาติขนาดใหญ่รวมพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยประมาณ2ไร่นะคะออกแบบในคอนเซปต์ระบบนิเวศแห่งความสุขที่ยั่งยืนค่ะให้คุณได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติค่ะและส่วนกลางแต่ละฟังก์ชันนะคะก็รองรับทุกๆกิจกรรมของคนทุกช่วงวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งแทร็กลอยฟ้าสะพานชมวิวบ้านต้นไม้ยักษ์ลานเซิร์ฟสเกตลานจักรยานบาลานซ์ไบค์สำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยค่ะและก็ยังมีคลับเฮาส์สูง2ชั้นนะคะที่มีสระว่ายน้ำระบบเกลือมีหาดทรายจำลองนะคะมีโคเวิร์กิ้งสเปซมีฟิตเนสแล้วก็คิดคลับส์ค่ะส่วนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยค่ะที่นี่ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะหายห่วงไปได้เลยนะคะมีรปภ.และกล้องวงจรปิด CCTV ค่ะตลอด24ชั่วโมงนะเข้าออกโครงการค่ะผ่านระบบ LPR ค่ะหรือว่าเป็นการสแกนทะเบียนรถนะคะสำหรับลูกบ้านส่วนถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะคะต้องแลกบัตรค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านบนทำเลเทพรักษ์ค่ะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายเส้นทางนะคะ Bless City Park ศรีนครินทร์เทพรักษ์ที่นี่ตอบโจทย์นะคะกับจุดเด่นคืออยู่ในซอยเพียงแค่800เมตรเท่านั้นห่างจากถนนใหญ่ค่ะไม่พลุกพล่านได้ความเป็นส่วนตัวค่ะกับบ้านที่มีฟังก์ชันให้เลือกหลากหลายค่ะทั้งทาวน์โฮม2ชั้นและ3ชั้นรองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะถ้าสนใจโครงการนะคะสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะหรือใครจะแวะเข้ามาชมบ้านตัวอย่างสวยๆได้ที่โครงการก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Home Buyers ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจแบบนี้มาให้ได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย